ชั้นน้ำแข็งบนดาวอังคารหนากว่าที่นักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานไว้เรื่องราวการสำรวจดาวอังคารนี้เริ่มจากยานอวกาศของ European Space Agency หรือ ESA หรือองค์การอวกาศยุโรปที่ชื่อว่า Mars Express ยานอวกาศตัวนี้เริ่มเดินทางรอบดาวอังคารตั้งแต่เดือนธันวาคมคริสต์ศักราช2003และได้ส่งข้อมูลกลับมาให้เราได้ศึกษามากมายเรามาดูเกี่ยวกับพื้นที่ที่น่าสนใจใกล้เส้นศูนย์สูตรของดาวอังคารหรือที่เรียกว่าเข็มขัดของดาวเคราะห์กันค่ะพื้นที่ที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้ชื่อว่าเมดูเซฟอสซี่ฟอร์เมชันซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่มากยาวกว่า 5,000 กิโลเมตรหรือประมาณ 3,100 ไมล์เลยทีเดียวและ MFF นี้ยังมีลักษณะพิเศษอย่างพื้นที่เนินเขาที่มีร่องรอยการกัดเซาะโดยลมและที่ราบสูงขนาดใหญ่ที่อยู่เดี่ยวๆอย่างโดดเด่น Mars Express ได้ศึกษาพื้นที่ MFF นี้อย่างละเอียดและพบว่าอาจจะมีน้ำแข็งซ่อนอยู่เป็นปริมาณมหาศาลเราสันนิษฐานกันว่าอาจจะมีชั้นน้ำแข็งหนาถึง 3.7 กิโลเมตรหรือประมาณ 2.3 ไมล์เลยทีเดียวถ้าเราสามารถละลายน้ำแข็งทั้งหมดนี้ได้มันจะสามารถทำให้พื้นผิวทั้งหมดของดาวอังคารถูกน้ำท่วมสูงถึง 2.7 เมตรเลยทีเดียวนั่นก็คือประมาณ9ฟุตซึ่งก็เหมือนกับว่ามันสามารถท่วมบ้านชั้นเดียวได้เลยนั่นเองแต่นี่ก็ยังมีความเป็นไปได้อื่นอยู่ว่า MFF อาจจะเป็นกองฝุ่นขนาดใหญ่ที่มีความหนาหลายกิโลเมตรเช่นกันโดยสมมุติฐานนี้ก็ยังต้องมีน้ำแข็งเล็กน้อยเพื่ออธิบายข้อมูลที่ยาน Mars Express ได้จับได้ถ้าสมมุติฐานที่ว่ามีน้ำแข็งจำนวนมากนี้เป็นจริงมันอาจจะเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราเข้าใจเกี่ยวกับดาวอังคารไปอย่างสิ้นเชิงและอาจจะส่งผลกับภารกิจสำรวจดาวอังคารในอนาคตของเราด้วยเมดูเซฟอสซี่ฟอร์เมชันหรือ MFF เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่บนดาวอังคารที่ได้รับความสนใจจากยานอวกาศ Mars Express ขององค์การอวกาศยุโรปมาเป็นเวลานานแต่ไม่ได้มีแต่ยาน Mars Express เท่านั้นที่สนใจในความลับของดาวอังคารเพราะ NASA ก็ส่งยาน Mars Global Surveyor และ Mars Odyssey ไปสำรวจด้วยเช่นกันและพวกเขาก็พบสัญญาณที่บ่งบอกถึงการมีน้ำแข็งใต้พื้นผิวลึกลงไปได้ถึง 2.5 กิโลเมตรหรือประมาณ 1.5 ไมล์เลยทีเดียวล่าสุดนี้ยาน Mars Express ก็ได้ส่งสัญญาณเรดาร์ลงไปใต้พื้นผิวของดาวอังคารเพื่อดูว่ามีอะไรซ่อนอยู่และรู้ไหมว่าเมื่อสัญญาณเหล่านั้นสะท้อนกลับมามันทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องคิดว่าดูเหมือนจะเป็นชั้นของน้ำแข็งเพราะมันให้การตอบสนองที่คล้ายกับที่พวกเขาได้รับจากขั้วโลกที่มีน้ำแข็งอย่างแน่นอนตอนนี้โทมัสวัตเตอร์จากสถาบันสมิธโซเนียนในสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำการสอบสวนนี้และเขาตื่นเต้นมากเพราะยิ่งพวกเขาสำรวจมากเท่าไหร่ก็ยิ่งพบน้ำแข็งมากขึ้นเท่านั้นซึ่งอาจมีความเป็นไปได้ที่น้ำอาจจะคลุมทั่วทั้งดาวอังคารด้วยความลึกประมาณ 1.5 ถึง 2.7 เมตรนั่นเท่ากับปริมาณที่พอจะเติมทะเลแดงบนโลกเราได้เลยแต่ก่อนที่เราจะเริ่มวางแผนไปยังดาวอังคารเรามาพูดถึงทฤษฎีอื่นกันก่อนดีกว่าหากยังจำกันได้ว่ามีความคิดที่ว่า MFF อาจจะเป็นกองฝุ่นยักษ์พื้นที่นี้ถูกลมพัดอย่างรุนแรงมากและเป็นตัวเข้าข่ายสำคัญที่อาจเป็นต้นตอของการกระจายฝุ่นที่ใหญ่ที่สุดบนดาวอังคารมันเป็นไปได้ว่าคุณสมบัติแปลกๆใน MFF อาจถูกสร้างขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟที่มีองค์ประกอบหลักเป็นเท่าภูเขาไฟและไม่ได้มีลาวาหรือมีลาวาน้อยย้อนกลับไปในปีคริสต์ศักราช2007ยาน Mars Express ได้ทำการสำรวจ MFF และพบว่ามันค่อนข้างโปร่งแสงเมื่อสังเกตด้วยเรดาร์และมีความหนาแน่นไม่สูงมากสองสิ่งที่บ่งชี้ว่าอาจมีน้ำแข็งแอบซ่อนอยู่ที่นั่นอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ก็คงต้องมีใจที่เปิดกว้างสำหรับทฤษฎีที่ว่าอาจเป็นสถานการณ์ที่แห้งและมีฝุ่นมากอย่างเช่นการสะสมของเท่าภูเขาไฟหรือฝุ่นที่พัดมากับลมยาน Mars Express นั้นได้อยู่ในวงโคจรเพียงพอที่จะทำการวิจัยครั้งที่สองให้นักวิทยาศาสตร์เราได้โอกาสอีกครั้งในการไขความลับบนดาวอังคารพวกเขาได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมที่บอกเราว่า MFF ไม่สามารถเป็นเพียงกองฝุ่นได้ถ้ามันเป็นเช่นนั้นมันควรจะมีความหนาแน่นสูงมากเพราะน้ำหนักที่กดทับลงมา
แต่เมื่อพยายามเทียบการอ่านเรดาร์กับวัสดุต่างๆโดยไม่รวมน้ำแข็งก็ไม่มีอะไรที่ตรงกับข้อมูลเลยดูเหมือนว่าน้ำแข็งคือส่วนที่ขาดหายไปที่พวกเขากำลังค้นหานั่นเองการค้นพบนี้ท้าทายสิ่งที่เราคิดว่าเรารู้เกี่ยวกับดาวอังคารมากมันเหมือนกับว่าดาวอังคารได้เก็บความลับที่เป็นน้ำแข็งไว้ภายใต้ชั้นที่เต็มไปด้วยฝุ่นหนาและถ้าสิ่งนี้เป็นความจริงมันอาจหมายความว่าดาวอังคารนั้นมีอดีตที่มีความชื้นมากกว่าที่เราคิดไว้มากแต่ว่าน้ำแข็งทั้งหลายนี้มันมาจากไหนกันโดยเฉพาะใกล้ๆเส้นศูนย์สูตรที่อุณหภูมิมันควรจะอุ่นกว่าส่วนอื่นๆของดาวอังคารนี่เป็นปริศนาที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องคิดหนักเพราะด้วยสภาพอากาศปัจจุบันของดาวอังคารการมีน้ำแข็งจำนวนมากใกล้เส้นศูนย์สูตรมันไม่น่าจะเป็นไปได้นี่ทำให้เราต้องคิดใหม่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสภาพอากาศบนดาวอังคารกันเลยคอลลินวิลสันที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ในโครงการของอีซ่าอย่าง Mars Express และ ExoMars Gas Orbiter ก็รู้สึกตื่นเต้นกับเรื่องนี้พูดง่ายๆว่าเขาชอบปริศนาแบบนี้เพราะมันอาจจะเปลี่ยนทุกสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของดาวอังคารไปเลยอย่างไรก็ตามมีคำถามมากมายที่เกิดขึ้นเช่นดาวอังคารเคยมียุคน้ำแข็งของตัวเองหรือเปล่าน้ำแข็งเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่บ้างในขณะที่โลกเราสวมชุดว่ายน้ำดาวอังคารก็ห่มโคตรหนาๆอยู่หรือเปล่าเรื่องราวเหล่านี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับดาวอังคารต้องนอนไม่หลับเลยทีเดียวแล้วทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญถ้าเรามนุษย์จะตั้งฐานบนดาวอังคารได้สักวันหนึ่งเราก็ต้องการทรัพยากรและน้ำคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดเราต้องการน้ำเพื่อดื่มเพื่อปลูกพืชสำหรับเป็นอาหารและเพื่อผลิตเชื้อเพลิงการพบน้ำแข็งใกล้กับเส้นศูนย์สูตรมันทำให้สะดวกที่สุดสำหรับการลงจอดเนื่องมาจากเหตุผลทางเทคนิคเช่นการหมุนของดาวอังคารและสภาพพื้นผิวนอกจากนี้เส้นศูนย์สูตรยังได้รับแสงอาทิตย์มากกว่าสำหรับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และมีอุณหภูมิที่อบอุ่นกว่าการอยู่ที่ขั้วโลกที่เงียบเหงาและมีสภาพอากาศที่รุนแรงดังนั้นถ้าน้ำแข็งที่เส้นศูนย์สูตรนี้เป็นของจริงนักบินอวกาศในอนาคตก็อาจจะสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้ซึ่งจะทำให้การอยู่อาศัยบนดาวอังคารเป็นไปได้ง่ายขึ้นมากเมื่อลองคิดดูแล้วมันจะดีแค่ไหนแทนที่เราจะต้องขนน้ำจากโลกไปดาวอังคารซึ่งก็เหมือนกับการเดินทางไกลโดยไม่มีปั๊มน้ำมันตลอดทางเราก็สามารถหามันจากดาวอังคารเองได้เลยสรุปง่ายๆคือ Mars Express ได้ทำหน้าที่ของมันมาเกือบ20ปีแล้วมันเปิดโลกใต้ผิวดาวอังคารให้เราได้เห็นและบอกเป็นในๆว่าอาจมีสวรรค์แห่งน้ำแข็งซ่อนอยู่บางทีอาจจะช่วยให้นักสำรวจในอนาคตมีทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ได้ด้วยฝนเพชรแหล่งศึกษาสนามแม่เหล็กปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งที่นักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษากันอยู่คือฝนเพชรบนดาวเคราะห์น้ำแข็งไกลโพ้นอย่างเนปจูนและยูเรนัสมันอาจจะมีฝนที่เป็นเพชรตกลงมาจริงๆนั่นถือเป็นปรากฏการณ์ทางอากาศที่แสนจะแปลกเอามากๆโดยทีมงานนานาชาติที่ประกอบไปด้วยนักวิทยาศาสตร์นำโดยทีมงานจากห้องปฏิบัติการเร่งอนุภาคแห่งชาติSLACของกระทรวงพลังงานสหรัฐพวกเขาได้ศึกษาเรื่องนี้อย่างละเอียดซึ่งเนปจูนและยูเรนัสไม่เหมือนกับโลกหรือดาวเคราะห์หินทั่วไปและก็ไม่เหมือนกับดาวเคราะห์ดวงยักษ์ที่มีก๊าซหนาแน่นเพราะว่าพวกมันมีส่วนผสมพิเศษของน้ำแอมโมเนียและไฮโดรคาร์บอนและมีอุณหภูมิที่เย็นมากนักวิจัยได้ทำการทดลองที่น่าสนใจมากๆและพบว่าเพชรสามารถเกิดขึ้นได้ในเงื่อนไขที่ไม่รุนแรงเหมือนที่เคยคิดกันมาก่อนนี่เป็นการค้นพบที่สำคัญมากเพราะมันหมายความว่าปรากฏการณ์ฝนเพชรนี้อาจเกิดขึ้นใกล้กับผิวดาวเคราะห์มากกว่าที่เราเคยจินตนาการในการทดลองของพวกเขาความดันและอุณหภูมิที่เพชรเกิดขึ้นนั้นตรงกับสภาพกับสิ่งที่เราพบลึกเข้าไปในดาวเนปจูนและดาวยูเรนัสและเพื่อให้ได้ความเข้าใจว่ามันร้อนแค่ไหนเขาได้ทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงมากกว่า 2,200 องศาเซลเซียสนั่นก็ประมาณนับ10เท่าของเตาอบที่เราใช้กันเลยทีเดียวและนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของความงามเท่านั้นปรากฏการณ์ฝนเพชรนี้อาจช่วยอธิบายได้ว่า
ทำไมดาวเคราะห์เหล่านี้ถึงมีสนามแม่เหล็กที่แปลกประหลาดเพราะว่าไม่เหมือนโลกที่มีสนามแม่เหล็กที่คาดเดาได้และออกมาจากทั้งสองขั้วแต่เนปจูนและยูเรนัสมีสนามแม่เหล็กที่ไม่เป็นระเบียบและไม่สม่ำเสมอนี่ถือเป็นปริศนาที่ท้าทายมากๆถ้าเราลองมองโลกของเราเราจะเห็นว่าสนามแม่เหล็กของโลกเหมือนกับแม่เหล็กแท่งที่อยู่ตรงกลางของโลกแต่สำหรับดาวเนปจูนและดาวยูเรนัสมันกลับไม่เป็นอย่างนั้นเพราะสนามแม่เหล็กของพวกมันมีลักษณะที่ไม่สมมาตรและไม่ได้เดินทางออกจากแต่ละขั้วเหมือนโลกของเรามันเป็นปริศนาทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจมากๆต่อมาเรามาดูเรื่องของฝนเพชรกันบ้างเพชรเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นแล้วมันอยู่นิ่งพวกมันจะเริ่มจมลงไปเพราะแรงโน้มถ่วงและในขณะที่พวกมันตกลงไปในตัวดาวเคราะห์พวกมันจะลากพาก๊าซและน้ำแข็งไปด้วยสร้างกระแสภายในดาวเคราะห์ซึ่งเราสามารถเปรียบเทียบได้ว่าเหมือนการคนน้ำซุปขนาดยักษ์ที่มีขนาดเท่าดาวเคราะห์เลยค่ะนักวิจัยได้ใช้เลเซอร์รังสี X ที่มีพลังสูงมากจาก European X-Fail ซึ่งย่อมาจาก X-ray Free Electron Laser เพื่อทำการทดลองเพิ่มความร้อนให้กับฟิล์มพลาสติกที่ทำจากโพลิสไตรีนฟิล์มนี้เป็นตัวแทนของสารไฮโดรคาร์บอนที่เราจะพบได้บนดาวเนปจูนและดาวยูเรนัสนักวิจัยได้เพิ่มความดันให้กับสารด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่า Diamond Anvil Cell ซึ่งเป็นเครื่องมือขนาดเล็กที่ทำจากเพชรสามารถกดสารให้มีความดันสูงมากๆดังนั้นเมื่อเพชรเหล่านี้เกิดขึ้นและตกลงไปมันก็เป็นไปได้ว่าพวกมันช่วยในการสร้างสนามแม่เหล็กที่แปลกประหลาดบนดาวเคราะห์เหล่านี้เหมือนกับว่าเพชรเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดมหึมาที่ผลิตสนามแม่เหล็กขณะที่พวกมันเคลื่อนที่และตกลงในดาวเคราะห์และไม่ใช่แค่นั้นทีมนักวิจัยยังคิดว่าเรื่องราวของฝนเพชรนี้อาจเกิดขึ้นบนดาวเคราะห์ขนาดเล็กที่เรียกว่ามินิเนปจูนด้วยสิ่งเหล่านี้พบได้ทั่วไปนอกระบบสุริยะของเราและตอนนี้เราต้องสงสัยกันแล้วว่าอาจจะมีฝนเพชรตกอยู่ที่นั่นด้วยทีมวิจัยไม่ได้หยุดแค่นี้เพราะพวกเขาวางแผนที่จะทำการทดลองเพิ่มเติมเพื่อจำลองกระบวนการเกิดฝนเพชรให้ใกล้เคียงกับสภาพจริงบนดาวเหล่านั้นมากที่สุดพวกเขาหวังว่าด้วยการเข้าใจวิธีการเกิดและตกของเพชรจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นภายในดาวเคราะห์เหล่านั้นมากขึ้นการศึกษานี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้เราอิ่มเอมใจกับความรู้ใหม่ๆแต่ยังช่วยให้เราเข้าใจว่าดาวเคราะห์ทำงานอย่างไรซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติของพวกมันรวมถึงโครงสร้างภายในและแม้กระทั่งศักยภาพในการมีชีวิตอยู่บนนั้นและหากเราทำความเข้าใจเรื่องนี้ได้ลึกซึ้งมากขึ้นเราอาจจะสามารถตรวจจับดาวเคราะห์นอกระบบที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันได้ดีขึ้นนั่นหมายความว่าเราอาจจะพบดาวเคราะห์ใหม่ๆที่มีฝนเพชรตกได้มากขึ้นนั่นเองทีมนักวิจัยที่เกี่ยวข้องในการวิจัยครั้งนี้มีความเชี่ยวชาญสูงและได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานวิทยาศาสตร์แห่งกระทรวงพลังงานและองค์การบริหารความมั่นคงนิวเคลียร์แห่งชาติการทดลองที่พวกเขาใช้นี้พวกเขาใช้แหล่งกำเนิดแสงซิงโครตรอนชนิดฟรีอิเล็กตรอนเลเซอร์ที่ห้องทดลองสแลกและยูโรเปียนเอ็กซ์เฟลซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและทำงานได้รวดเร็วมากฝนเพชรนี้ทำให้เราเห็นว่าจักรวาลนี้ยังมีอะไรที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยความประหลาดใจมากมายและเรารอคอยที่จะค้นพบสมบัติล้ำค่าอื่นๆที่ซ่อนอยู่ในจักรวาลแห่งนี้ Proxima Centauri กำลังจะถูกส่องโดยกล้องโทรทัศน์ตัวใหม่ Proxima Centauri B เป็นดาวเคราะห์หนึ่งที่พิเศษมากๆดาวเคราะห์นี้มีความสำคัญมากเพราะมันเป็นดาวเคราะห์ที่ใกล้เราที่สุดที่ไม่ได้อยู่ในระบบสุริยะของเราเราต่างก็รู้สึกตื่นเต้นเมื่อเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้ายามค่ำคืนแล้วรู้ว่ามีดาวเคราะห์อยู่ที่นั่นห่างออกไปเพียง4ปีแสงเท่านั้น Proxima Centauri B ไม่ได้เป็นเพียงดาวเคราะห์ทั่วไปที่แสนจะปกติแต่มีขนาดประมาณเท่ากับโลกของเราและตั้งอยู่ในสิ่งที่เราเรียกว่าเขตอาศัยได้นั่นคือพื้นที่ที่มีอุณหภูมิพอเหมาะไม่ร้อนและไม่เย็นจนเกินไปซึ่งหมายความว่าอาจมีน้ำในรูปแบบของของเหลวและที่ที่มีน้ำก็อาจมีชีวิตได้ในความเป็นจริง Proxima Centauri B
ได้รับพลังงานจากดาวฤกษ์ประมาณ 65% ของพลังงานที่โลกเราได้รับจากดวงอาทิตย์ดังนั้นสภาวะของมันอาจจะเหมาะสมสำหรับมหาสมุทรและบางที่อาจเป็นแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าดาวเคราะห์นี้มีอยู่จริงถ้ามันอยู่ไกลขนาดนั้นโดยปกติแล้วเราจะพบดาวเคราะห์เพราะมันผ่านหน้าดาวฤกษ์และเราจะเห็นดาวฤกษ์มืดลงเล็กน้อยนั่นคือวิธีการผ่านหน้าหรือที่เรียกว่าทรานสิตแต่ Proxima Centauri B มันแอบซ่อนอยู่และไม่ผ่านหน้าดาวฤกษ์ในแบบที่เราเห็นได้แทนที่จะเป็นแบบนั้นนักวิทยาศาสตร์พบมันโดยใช้เทคนิคที่เรียกว่าดอปเปอร์สเปกโทรสโคปีหรือที่รู้จักกันดีในเทคนิคที่เรียกว่าเรดิโอเวโลซิตี้หรือการวัดความเร็วในแนวเล็งนั่นเองซึ่งเป็นวิธีการที่ค่อนข้างซับซ้อนที่บ่งบอกว่าพวกเขาสังเกตเห็นว่าดาวฤกษ์มีการสั่นไหวเนื่องจากแรงดึงดูดของดาวเคราะห์เนื่องจาก Proxima Centauri B ไม่ได้ทำการข้ามผ่านหน้าดาวฤกษ์ทำให้เราไม่สามารถใช้วิธีการทั่วไปในการดูบรรยากาศของมันได้ถ้าเราสามารถทำได้เราอาจจะสามารถมองเห็นสัญญาณของชีวิตเช่นออกซิเจนหรือสิ่งอื่นๆที่น่าสนใจนักวิทยาศาสตร์มีแผนที่จะใช้กล้องโทรทัศน์ Extremely Large Telescope หรือ ELT ซึ่งเป็นกล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างขึ้นทางตอนเหนือของชิลี ELT จะมาพร้อมกับอุปกรณ์สอดแนมอวกาศที่มีประสิทธิภาพสูงรวมถึงเครื่องมือที่เรียกว่า Harmony ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่จะช่วยให้ ELT จับภาพและข้อมูลได้อย่างละเอียดกล้องโทรทัศน์ Extremely Large Telescope หรือ ELT มีเครื่องมือที่เรียกว่า Harmony กำลังเตรียมตัวเพื่อหวังจะจับภาพของดาวเคราะห์ Proxima Centauri B แต่มีปัญหาอยู่ว่าแสงดาวฤกษ์แม่จาก Proxima Centauri นั้นสว่างมากจนทำให้เราเห็นแสงที่สะท้อนจากดาวเคราะห์ได้ยากมากมันเหมือนกับการที่เราพยายามงมเข็มในบ่อน้ำแต่เป็นบ่อน้ำขุ่นและเข็มที่ว่านั้นยิ่งมีขนาดเล็กเข้าไปอีกนักดาราศาสตร์มีเทคนิคหนึ่งที่จะช่วยให้เราเห็นดาวเคราะห์ได้นั่นคือการใช้หน้ากากพิเศษที่จะบล็อกแสงจ้าจากดาวแม่ของมันเหมือนกับเราใส่แว่นกันแดดเพื่อมองอะไรที่แสงแรงๆด้วยวิธีนี้เราหวังว่าจะเห็นดาวเคราะห์ที่โคจรอยู่รอบดาวฤกษ์แม่ของมันได้วิธีนี้เคยใช้ได้ผลกับดาวเคราะห์แก๊สขนาดใหญ่ที่อยู่ห่างจากดาวฤกษ์ของมันมากแต่ Proxima Centauri B นั้นเล็กเหมือนโลกของเราและอยู่ใกล้ดาวแม่ของมันมากดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับนักดาราศาสตร์มากอย่างไรก็ดีก็ยังพบปัญหาคือหน้ากากที่ ELT ใช้งานอยู่ตอนนี้ใหญ่เกินไปทำให้แสงจากดาวเคราะห์ที่เราต้องการเห็นถูกบล็อกไปด้วยมันก็เหมือนกับเราใส่แว่นกันแดดที่มืดจนเรามองไม่เห็นอะไรเลยทีเดียวแต่นักวิทยาศาสตร์ไม่ย่อท้อพวกเขาคิดว่าถ้าปรับแต่งหน้ากากใหม่เล็กน้อยพวกเขาอาจจะจับแสงที่สะท้อนมาจากดาวเคราะห์โดยไม่ถูกแสงจากดาวฤกษ์บดบังได้การเปลี่ยนหน้ากากนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกับเปลี่ยนเลนส์แว่นกันแดดมันเป็นงานที่ซับซ้อนและต้องใช้เงินทุนมากลองนึกดูว่าถ้าเราสามารถเห็นบรรยากาศของดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้เราที่สุดได้จริงๆมันอาจจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในการค้นหาชีวิตนอกโลกของเรานักวิทยาศาสตร์กำลังทำการจำลองสถานการณ์เพื่อหาแบบที่ดีที่สุดสำหรับหน้ากากใหม่ถ้าพวกเขาทำได้ถูกต้องเราอาจจะสามารถเห็นว่า Proxima Centauri B มีบรรยากาศที่มีสัญญาณของชีวิตเช่นน้ำหรือออกซิเจนได้และเพราะว่า Proxima Centauri B อยู่ใกล้เรามากมันจึงอยู่ในลำดับต้นๆของสถานที่ที่เราอาจจะส่งยานสำรวจไปในอนาคตการค้นพบชีวิตที่นั่นจะเป็นเหมือนการชนะรางวัลใหญ่ในห้วงอวกาศเลยทีเดียวฮับเบิลตรวจจับการระเบิดรุนแรงเพียงเสี้ยววินาทีได้หากย้อนกลับไปเมื่อหลายพันล้านปีก่อนณเวลานั้นจักรวาลของเรามีอายุประมาณครึ่งหนึ่งของปัจจุบันหรือก็คือราวๆ 5-6,000 ล้านปีในมุมหนึ่งที่ไกลโพ้นของจักรวาลได้เกิดเหตุการณ์รุนแรงอย่างไม่น่าเชื่อมีการระเบิดขึ้นในกลุ่มของกาแล็กซีซึ่งส่งพลังงานออกไปเป็นจำนวนมหาศาลและพลังงานนั้นได้เดินทางผ่านอวกาศมานานหลายยุคสมัยแล้วมาถึงยุคของเราในวันที่10มิถุนายนคริสต์ศักราช2022ที่ประเทศออสเตรเลียมีเครื่องมือที่น่าทึ่ง
นั่นคือกล้องโทรทัศน์สแควร์กิโลเมตรอะเรย์พาธไฟเดอร์หรือที่เราเรียกกันว่าสกาพาธไฟเดอร์ได้จับสัญญาณบางอย่างที่ไม่ธรรมดานั่นก็คือ Fast Radio Burst หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า FRB โดย FRB นี้ได้รับการตั้งชื่อว่า FRB 2022610A พวก FRB เหล่านี้เปรียบเสมือนพลุทางอวกาศที่ระเบิดขึ้นและจบลงอย่างรวดเร็วแต่มันให้พลังงานทางคลื่นวิทยุมหาศาลในเวลาเพียงแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นต่อมาเรื่องราวของ FRB นี้ก็ยังคงเป็นปริศนาเพราะที่ตั้งของมันนั้นเป็นเรื่องที่ยากที่จะหาคำตอบแต่กล้องโทรทัศน์เวรี่ลาร์จที่ประเทศชิลีได้ทำการสืบค้นและคำนวณว่าสัญญาณนี้เดินทางมาไกลแค่ไหนผลที่ได้ทำให้ทุกคนต้องตกตะลึงไปตามๆกันเพราะมันเป็นระยะทางที่ไกลและเดินทางมายาวนานมากคือแสงจาก FRB นี้ได้เดินทางมานานถึง 5,000 ล้านปีนั่นเท่ากับน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของอายุของจักรวาลเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแล้วกาแล็กซีที่ส่งสัญญาณนี้มานั้นมันคือส่วนหนึ่งของจักรวาลส่วนไหนกันแน่ที่นี่เองที่กล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลซึ่งมีความสามารถในการมองเห็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนได้ดีเยี่ยมได้เข้ามามีบทบาทฮับเบิลได้ส่องซูมไปยังจุดที่ FRB นี้เริ่มต้นและสิ่งที่พบนั้นไม่ตรงกับที่เราคาดคิดไว้เลยแทนที่จะมาจากกาแล็กซีที่โดดเดี่ยวหรือห่างไกลแต่ FRB นี้กลับถือกำเนิดมาจากส่วนที่มีกาแล็กซีมากมายซึ่งปกติแล้ว FRB ไม่ค่อยพบในสถานที่เช่นนี้เรื่องลึกลับของ Fast Radio Burst หรือ FRB เป็นเรื่องที่ทำให้นักดาราศาสตร์สงสัยมานานแล้วโดย FRB ถูกค้นพบครั้งแรกในปีคริสต์ศักราช2007และเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากๆเพราะมันคือพลังงานคลื่นวิทยุที่รุนแรงและรวดเร็วบางครั้งก็มาพร้อมกับแสงที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าพวกมันสว่างจ้าจนสามารถส่องแสงได้มากกว่ากาแล็กซีทั้งหมดเลยทีเดียวแต่ก็เพียงชั่วครู่เดียวเท่านั้นมันก็เหมือนกับว่ามีกล้องถ่ายรูปในอวกาศที่กำลังใช้แฟลชแต่เป็นแฟลชที่สุดยอดมากๆเราอาจจะสงสัยว่าอะไรกันแน่ที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ทรงพลังขนาดนี้นั่นถือเป็นคำถามราคาแพงที่มูลค่ามหาศาลนักวิทยาศาสตร์มีหลายๆทฤษฎีแต่พวกเขายังไม่ได้ข้อสรุปที่แน่นอนหลายคนคิดว่า FRB อาจจะเกิดจากดาวที่มีความหนาแน่นสูงมากๆเรียกว่าดาวนิวตรอนหรืออาจจะเฉพาะจุดยิ่งขึ้นคือดาวแมกนีธาแมกนีธาเป็นดาวที่มีสนามแม่เหล็กที่แรงมากๆแรงกว่าสิ่งที่เราเคยเห็นมาก่อนมากเมื่อเส้นสนามแม่เหล็กของแมกนีธาพันกันจนปั่นป่วนมันสามารถที่จะหักล้างและเชื่อมต่อกันใหม่ได้อย่างกระทันหันปล่อยพลังงานออกมาอย่างมหาศาลกระบวนการนี้อาจเป็นต้นเหตุของแสงและคลื่นวิทยุที่เราตรวจจับได้เป็น FRB นั่นเองถ้าเราอยู่ใกล้แมกนีธาเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้พลังงานที่ปล่อยออกมาจะรุนแรงจนสามารถทำให้สสารใกล้เคียงเช่นก๊าซและฝุ่นกลายเป็นไอได้เลยแต่แมกนีธาอาจไม่ใช่ผู้ร้ายเดียวที่ทำให้เกิด FRB ยังมีทฤษฎีอื่นๆเกี่ยวกับหลุมดำขนาดใหญ่หรือการชนกันอย่างรุนแรงของหลุมดำและดาวนิวตรอนนักวิทยาศาสตร์บางท่านถึงกับคิดว่าการระเบิดของซูเปอร์โนวาที่ทรงพลังที่สุดอาจเป็นต้นเหตุหรืออาจมีบางอย่างที่เรายังไม่รู้จักอย่างเช่นสสารมืดเล่นงานอยู่เบื้องหลังเพื่อที่จะแก้ปริศนานี้ได้นักดาราศาสตร์ต้องการหาหลักฐานเพิ่มเติมพวกเขากำลังระวังระไวหรือคอยเฝ้าสังเกตเพื่อจับสัญญาณ FRB ที่มากขึ้นเพื่อศึกษาและพวกเขาใช้กล้องโทรทัศน์วิทยุเพื่อจับสัญญาณเบื้องต้นหลังจากนั้นก็เป็นการทำงานร่วมกันของกล้องโทรทัศน์ทั่วโลกและแม้กระทั่งกล้องโทรทัศน์ในอวกาศเพื่อจับตาดูว่ามีอะไรมากกว่าที่เราเห็นในคลื่นความถี่แสงที่แตกต่างกันหรือไม่โดยเฉพาะกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลที่มีความคมชัดสูงมากเป็นตัวช่วยสำคัญในการหาที่มาของ FRB โดยการหา FRB ให้มากขึ้นโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนักดาราศาสตร์หวังว่าจะเข้าใจถึงสาเหตุของพวกมันได้ไม่ว่าจะเป็นดาวแมกนีธาหลุมดำหรือบางอย่างที่เรายังไม่เคยคิดถึงเลยก็ตาม Fast Radio Burst หรือ FRB นั้นสัญญาณเหล่านี้เป็นพลังงานที่ปล่อยออกมาอย่างรวดเร็วและแรงมากแต่ระยะเวลาของมันกลับสั้นมากๆเพียงไม่กี่มิลลิวินาทีเท่านั้น
ซึ่งการค้นพบ FRB ที่เรากำลังพูดถึงนี้มาจากการเดินทางนานถึงประมาณ 5,000 ล้านปีก่อนที่จะมาถึงโลกของเรานั่นหมายความว่าเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดสัญญาณนี้เกิดขึ้นตอนที่จักรวาลยังเด็กกว่าสมัยนี้มากเรามาลองคิดกันดูว่าการศึกษาสัญญาณเก่าแก่เหล่านี้เหมือนกับการมีเครื่องย้อนเวลาที่ช่วยให้เราเห็นภาพของจักรวาลในอดีตได้และนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้นักดาราศาสตร์หลายคนตื่นเต้นกับการค้นพบ FRB เพราะมันเป็นคีย์ที่จะช่วยเปิดเผยประวัติศาสตร์ของจักรวาลของเราแต่ FRB ส่วนใหญ่นั้นชอบปรากฏตัวที่ไหนกันมันเป็นคำถามที่ท้าทายการที่ FRB 2022-0610A ถูกค้นพบมาจากพื้นที่ที่มีกาแล็กซีหนาแน่นนั้นทำให้เราสงสัยว่า FRB อาจเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายนั่นอาจหมายความว่ามีหลายวิธีที่ทำให้เกิดสัญญาณระเบิดเหล่านี้การทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมที่ FRB ชอบปรากฏตัวนั้นก็สำคัญเพราะมันจะช่วยให้เราเดาที่มาของพวกมันได้ตัวอย่างเช่นถ้า FRB มักพบในกลุ่มกาแล็กซีนั่นอาจชี้ไปที่การโต้ตอบหรือการชนกันของวัตถุในอวกาศเป็นสาเหตุแต่ถ้าพวกมันพบมากในกาแล็กซีที่โดดเดี่ยวนั่นอาจหมายถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไดนามิกส์ภายในของกาแล็กซีหรือดวงดาวเองนักดาราศาสตร์ในอนาคตจะยังคงมองขึ้นไปบนท้องฟ้าและค้นหา FRB มากขึ้นพวกเขาจะใช้เครื่องมือทุกอย่างที่มีตั้งแต่กล้องโทรทัศน์วิทยุบนพื้นโลกไปจนถึงกล้องโทรทัศน์อวกาศอย่างฮับเบิลที่มีการมองเห็นทะลุทะลวงทุกครั้งที่มีการค้นพบใหม่ๆเราก็จะใกล้เข้ามาที่คำตอบของปริศนาที่ว่าอะไรที่ทำให้เกิดการระเบิดพลังงานอันน่าทึ่งเหล่านี้ FRB ที่อยู่ไกลที่สุดที่เราพบมาจนถึงตอนนี้มาจากระยะทางที่ไกลแสนไกลคือประมาณ 8,000 ล้านปีแสงนั่นคือมากกว่าครึ่งหนึ่งของอายุของจักรวาลเลยทีเดียวดังนั้นเรื่องราวของการลุกจ้าฉับพลันของคลื่นวิทยุปริศนาที่เรียกว่า FRB และนักดาราศาสตร์ที่พยายามหาคำตอบของมันตั้งแต่การตรวจจับครั้งแรกไปจนถึงการตามหาคำตอบที่ยังคงดำเนินต่อไปมันเป็นการเดินทางที่ผสมผสานความตื่นเต้นของการค้นพบกับความต้องการที่จะเข้าใจจักรวาลที่เราอาศัยอยู่และเมื่อทุกชิ้นส่วนของปริศนาถูกวางลงที่ตำแหน่งของมันเราก็จะเข้าใกล้คำตอบของคำถามพื้นฐานเกี่ยวกับจักรวาลมากขึ้นตรวจพบแสงเหนือบนดาวแคระน้ำตาลบราวดอฟหรือในภาษาไทยเรียกว่าดาวแคระน้ำตาลมันเป็นสิ่งที่ใหญ่กว่าดาวเคราะห์แต่เล็กกว่าดาวฤกษ์พวกมันเป็นวัตถุที่น่าสนใจมากเพราะเป็นเหมือนลูกคนกลางของจักรวาลตอนนี้มีดาวแคระน้ำตาลตัวหนึ่งที่เริ่มได้รับความสนใจจากนักดาราศาสตร์เราจะเรียกมันว่า W1935 มันมีชื่อเต็มๆว่า CWISEP J1935185-154620.3 ดาวแคระน้ำตาลดวงนี้อยู่ในกลุ่มดาวคนยิงธนูหรือ Sagittarius และที่น่าสนใจคือมันอยู่ห่างจากโลกของเราแค่ประมาณ47ปีแสงเท่านั้นเองนับว่าใกล้มากๆถ้าเทียบกับมาตราส่วนของจักรวาลดาวแคระน้ำตาลอย่าง W1935 นั้นมันไม่ร้อนพอที่จะเผาไม่เหมือนดาวฤกษ์อย่างดวงอาทิตย์ของเราแต่มันก็ยังทำได้บางอย่างที่น่าทึ่งเมื่อมันยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวพวกมันสามารถหลอมรวมนิวเคลียสของไฮโดรเจนชนิดพิเศษที่เรียกว่าดิวเทอเรียมและถ้ามีมวลมากพออาจจะหลอมรวมนิวเคลียสของลิเธียมได้ด้วยแต่การแสดงพลุไฟนี้ไม่ได้ยั่งยืนตลอดไปพอหมดอายุดาวแคระน้ำตาลก็จะเย็นลงและมืดลงหรือพูดอีกในหนึ่งคือปฏิกิริยาฟิวชันภายในดาวแคระน้ำตาลมีอายุขัยจำกัดเมื่อสิ้นสุดลงดาวแคระน้ำตาลจะสูญเสียความร้อนและการส่องสว่างไปมวลของดาวแคระน้ำตาลจะอยู่ระหว่าง 13-75 เท่าของมวลของดาวพฤหัสบดีแต่ก็น้อยกว่า 0.075 เท่าของมวลดวงอาทิตย์และถึงแม้ว่าพวกมันจะดูเลือนหายไปในแสงที่มองเห็นได้แต่พวกมันยังคงประกายแสงออกมาในคลื่นอินฟราเรดซึ่งเป็นความร้อนที่พวกมันเก็บไว้ตั้งแต่สมัยยังเด็กนั่นเองการที่พวกมันยังคงมีแสงอินฟราเรดนี่เองที่ทำให้เราสามารถค้นพบพวกมันได้ W1935 นั้นมันเย็นมากๆมีอุณหภูมิราวๆ200 องศาเซลเซียสเท่านั้นเอง
มันริบหรี่มากจนเราไม่สามารถจับตามองมันได้จนกระทั่งปีคริสต์ศักราช2019แต่เมื่อนักดาราศาสตร์หันกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บไปที่มันพวกเขาได้พบกับสิ่งที่ไม่คาดคิดมีเทนในดาวแคระน้ำตาล W1935ไม่ได้แค่ดูดซับแสงอินฟราเรดแต่ยังส่องประกายออกมาอย่างสว่างไสวซึ่งบ่งชี้ว่าอาจจะมีพลังงานลึกลับบางอย่างที่ถูกส่งเข้าไปในมันนักวิทยาศาสตร์ต่างงงงวยกับเรื่องราวของดาวแคระน้ำตาล W1935เพราะดาวครั้งนี้มีอุณหภูมิที่เย็นเกินไปที่จะผลิตแก๊สมีเทนให้เปล่งประกายด้วยตัวเองพวกเขาจึงต้องหาคำอธิบายอื่นๆและพวกเขาอาจจะพบกับสิ่งที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือแสงเหนือหรือออโรรานั่นเองเรามาลองนึกถึงแสงเหนือที่เราเคยเห็นบนโลกของเรากันบ้างแสงเหนือเกิดขึ้นเมื่ออนุภาคจากดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของลมสุริยะถูกจับโดยสนามแม่เหล็กของโลกเราหลังจากนั้นอนุภาคเหล่านี้ก็ชนกับแก๊สในบรรยากาศของเราและทำให้ท้องฟ้าเราสว่างไสวขึ้นมาแต่มันน่าสนใจตรงที่ W1935นั้นเป็นดาวแคระที่โดดเดี่ยวอยู่ในอวกาศไม่มีดาวฤกษ์ใกล้เคียงที่จะสร้างลมสุริยะมาถึงมันดังนั้นถ้ามันมีแสงเหนือเราก็ต้องคิดว่ามีบางอย่างที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นและมันอาจจะมีดวงจันทร์หรืออาจจะเป็นโลกใบอื่นที่โคจรรอบดาวแคระน้ำตาลนี้เช่นกันเรามาดูตัวอย่างจากดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของเราอย่างดาวพฤหัสบดีที่มีดวงจันทร์อย่างไอโอที่เป็นดวงจันทร์ที่มีภูเขาไฟซึ่งพ่นวัสดุออกมาในอวกาศวัสดุเหล่านี้ก็จะไปปะปนกับสนามแม่เหล็กของดาวพฤหัสบดีและก่อให้เกิดแสงเหนือบนดาวพฤหัสบดีถ้าเรานำเรื่องนี้มาเทียบกับ W1935มันอาจจะหมายถึงว่าดาวแคระดวงนี้มีดวงจันทร์ของตัวเองหรืออาจจะมีดาวเคราะห์ที่โคจรรอบมันซึ่งดวงจันทร์หรือดาวเคราะห์นั้นอาจจะปล่อยอนุภาคที่ทำให้แก๊สมีเทนของ W1935 ส่องแสงได้ถึงแม้เราจะยังไม่เคยเห็นดวงจันทร์ใดๆรอบ W1935 เพราะมันค่อนข้างริบหรี่และอยู่ไกลมากแต่ถ้าเราสังเกตเห็นว่าแสงมีเทนนั้นสว่างขึ้นและมืดลงเป็นระยะนั่นอาจจะเป็นสัญญาณบอกเราว่ามีบางอย่างโคจรรอบดาวแคระนี้การตรวจจับรูปแบบเช่นนี้อาจจะยากมากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้และถ้าเราทำได้มันจะเป็นการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญมากในการหาดวงจันทร์หรือดาวเคราะห์ที่เรามองไม่เห็นโดยตรงดาวแคระน้ำตาลไม่ได้เป็นเพียงแค่ดาวฤกษ์ที่ล้มเหลวหรือดาวเคราะห์ที่พยายามจะทำมากกว่าที่มันเป็นพวกมันมีความพิเศษของตัวเองและมีกฎเกณฑ์ที่แตกต่างออกไปการค้นพบแสงเหนือบน W1935 อาจช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กของพวกมันและวิธีที่พวกมันโต้ตอบกับสิ่งแวดล้อมรอบข้างถ้า W1935 มีดวงจันทร์หรือดาวเคราะห์ของตัวเองนั่นจะเป็นการค้นพบที่สำคัญเหมือนกับการค้นพบสมาชิกใหม่ในครอบครัวของเราในย่านอวกาศเมื่อมองภาพรวมดาวแคระน้ำตาลอาจมีอยู่ทั่วไปในจักรวาลเราอาจพูดได้ว่าพวกมันอาจเป็นวัตถุดาราศาสตร์ที่มีขนาดต่ำหรือเป็นวัตถุย่อยที่พบได้บ่อยที่สุดในจักรวาลเมื่อเกือบ30ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ดาวแคระน้ำตาลดวงแรกถูกยืนยันพวกมันก็ยังคงมีความลึกลับที่เราต้องค้นหาอยู่เรื่อยๆต่อไปนี้นักดาราศาสตร์จะต้องจับตาดู W1935 อย่างใกล้ชิดเพื่อพยายามจับภาพแสงเหนือที่อาจเกิดขึ้นและอาจจะได้เบาะแสเกี่ยวกับวัตถุที่โคจรรอบมันทำไมเราต้องศึกษาดาวเคราะห์นอกระบบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะหรือที่เราเรียกกันว่าเอ็กโซแพลเน็ตพวกมันคือดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดาวฤกษ์ที่อยู่นอกจากระบบสุริยะของเราเราพยายามที่จะแอบดูสวนหลังบ้านของเพื่อนบ้านในจักรวาลอันกว้างใหญ่พร้อมกับค้นหาว่าจะมีใครอยู่ที่นั่นบ้างบางทีพวกเขาอาจจะโบกมือตอบกลับเราก็เป็นได้ล่าสุดนี้ NASA ได้ยืนยันว่ามีดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะนับครึ่งหมื่นดวงแล้วและพวกมันนั้นอยู่ในระบบดาวเคราะห์ทั้งหมด 4,000 กว่าระบบนั่นเหมือนกับว่าเรามีครอบครัวในจักรวาลที่อยู่ไกลออกไปและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีดาวเคราะห์ที่อาจจะมีอยู่อีกประมาณนับหมื่นดวงที่รอการยืนยันอีกด้วย
มันก็เหมือนกับว่าเรามีรายชื่อเพื่อนใหม่ที่อาจจะเป็นไปได้แต่เราต้องการยืนยันก่อนว่าพวกเขานั้นมีจริงๆก่อนที่เราจะเชิญพวกเขามาเยี่ยมเยือนเพื่อที่จะยืนยันว่าดาวเคราะห์นั้นมีอยู่จริงนักวิทยาศาสตร์ต้องใช้วิธีการสังเกตการอย่างน้อย2วิธีที่แตกต่างกันมีหลักวิธีการที่ใช้กันหลายวิธีได้แก่การสังเกตการดาวฤกษ์ที่มีความสว่างลดลงหรือทรานสิตการรับรู้แรงดึงดูดแบบสู้กันหรือเรเดียลเวโลซิตี้การจับภาพแสงที่โค้งงอเนื่องจากแรงโน้มถ่วงหรือ gravitational micro lensing การถ่ายภาพโดยตรงหรือ direct imagingและการวัดการแกว่งของดาวฤกษ์หรือแอสโทรเมทรีโดยวิธีการทรานสิตเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดซึ่งวิธีนี้ได้ยืนยันการมีอยู่ของดาวเคราะห์ไปแล้วทั้งหมด 4,000 กว่าดวงด้วยกันหลายๆคนอาจสงสัยว่าเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจจับนี้มีอะไรบ้างก็มีกล้องโทรทัศน์อวกาศเคปเลอร์ของ NASA ที่ทำหน้าที่ตรวจจับดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช2009ถึงคริสต์ศักราช2018และได้ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะไปมากกว่า 2,600 ดวงเลยทีเดียวจากนั้นก็มีเทสหรือ Transiting Exoplanet Survey Satellite ที่เริ่มทำการตรวจสอบตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช2018และได้พบกับโลกใหม่ที่อาจจะมีอยู่เกือบ 7,000 ดวงและยืนยันได้402ดวงณเดือนพฤศจิกายนคริสต์ศักราช2023แต่ไม่ใช่แค่กล้องโทรทัศน์อวกาศเคปเลอร์เท่านั้นยังมีกล้องโทรทัศน์ภาคพื้นอย่างโครงการ M-Earth และ SuperWAST ก็ได้ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะได้มากเช่นกันโดย SuperWAST ได้ค้นพบเกือบ200ดวงเลยทีเดียวการมองหาดาวเคราะห์นอกระบบนั้นเปรียบเสมือนการพยายามมองหาหิ่งห้อยที่บินอยู่ข้างๆกับไฟสปอตไลท์ดร.เจสันสเตเฟนผู้เชี่ยวชาญด้านดาวเคราะห์นอกระบบจากมหาวิทยาลัยเนวาดาลาสเวกัสได้ช่วยให้เราเห็นภาพว่านี่เป็นหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของนักวิทยาศาสตร์เลยทีเดียวเราต้องใช้ความชาญฉลาดในการทำให้แสงจ้าจากดวงดาวเบลอไปเพื่อที่จะมุ่งความสนใจไปที่ดาวเคราะห์เองแน่นอนว่าดาวเคราะห์มักจะมีความสว่างน้อยกว่าดาวฤกษ์ของมันหลายเท่านี่ก็เหมือนกับเรากำลังพยายามฟังเสียงกระซิบในคอนเสิร์ตร็อกเลยก็ว่าได้นักวิทยาศาสตร์ต้องคำนึงถึงอารมณ์ของดาวที่มีการเปลี่ยนแปลงรวมถึงจุดบนผิวดาวหรือแม้แต่การปะทุของดาวเพื่อที่พวกเขาจะสามารถตรวจจับดาวเคราะห์ใหม่ๆหรือเพื่อที่จะได้ภาพที่ชัดเจนของแสงจากดาวเคราะห์เองด้วยนอกจากนี้พวกเขายังต้องรู้ขนาดและมวลของดาวฤกษ์เพื่อที่จะสามารถแยกแยะได้ว่าดาวเคราะห์ที่โคจรอยู่รอบๆมันนั้นคล้ายกับโลกของเราหรือเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่เหมือนดาวพฤหัสบดีการค้นหาดาวเคราะห์ที่เหมือนกับโลกเราและมีน้ำในสถานะของเหลวพร้อมทั้งสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับชีวิตนั้นถือเป็นโครงการอันใหญ่หลวงในการล่าดาวเคราะห์จนถึงตอนนี้จากดาวเคราะห์นอกระบบที่พบแล้วหลายพันดวงมี69ดวงที่ถือว่าเป็นผู้ท้าชิงที่มีศักยภาพสำหรับการมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อชีวิตในจำนวนนี้ดาวเคราะห์29ดวงอาจจะเป็นดาวเคราะห์หินที่มีมหาสมุทรและที่เหลืออาจจะมีน้ำหรือเป็นดาวเคราะห์ประเภทมินิเนปจูนซึ่งน่าจะมีโอกาสน้อยกว่าที่จะเป็นบ้านที่อบอุ่นสำหรับชีวิตระบบที่น่าสนใจอย่างมากคือ TRAPPIST-1 ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ41ปีแสงมีดาวเคราะห์ที่มีขนาดเท่าโลกทั้งหมด7ดวงโดยที่4ดวงในจำนวนนี้อาจจะอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่น้ำสามารถอยู่ในสภาพของเหลวได้และยังมี Proxima Centauri B ที่อยู่ห่างเพียง4ปีแสงและ GJ1614 ที่อยู่ห่างออกไป12ปีแสงทั้งคู่อาจจะเป็นซูเปอร์เอิร์ธที่อาจจะมีชีวิตอาศัยอยู่ได้การตามหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะและความเป็นไปได้ที่พวกมันอาจจะมีสิ่งมีชีวิตเป็นเรื่องหนึ่งและการหาคำตอบว่ามีดาวดวงใดบ้างที่อาจจะเป็นโลกใหม่ของเรานั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งดร.สเตเฟนยอมรับว่าแม้เรายังไม่พบสัญญาณชีวิตจากสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกแต่ความหลากหลายของดาวเคราะห์นอกระบบที่เราค้นพบนั้นทำให้เราตื่นตาตื่นใจมากเราได้เห็นดาวเคราะห์ที่มีทั้งรูปร่างและขนาดต่างๆและโคจรรอบดาวฤกษ์ที่ไม่เหมือนดวงอาทิตย์ของเราเลยซึ่งหมายความว่า
อาจมีสภาพแวดล้อมที่เป็นไปได้สำหรับการมีชีวิตอยู่หลายรูปแบบดร.สเตเฟนมีระบบดาวเคราะห์นอกระบบที่เขาชื่นชอบมากๆและพวกมันน่าสนใจไม่เหมือนใครเลยหนึ่งในนั้นคือระบบดาวแวส C7ซึ่งอยู่ห่างไกลจากเราประมาณ864ปีแสงระบบดาวนี้พิเศษเพราะมีดาวประเภทดาวพฤหัสบดีร้อนพร้อมด้วยดาวเคราะห์ขนาดเล็กที่โคจรอยู่ทั้งภายในและภายนอกวงโคจรของมันเป็นครอบครัวในอวกาศที่ไม่เป็นไปตามแบบแผนปกติและนั่นทำให้มันน่าสนใจมากๆดาวเคราะห์ประเภทฮอตจูปิเตอร์ของระบบดาวนี้คือแวส C7bซึ่งเป็นดาวเคราะห์ยักษ์ที่มีขนาดใหญ่กว่าดาวพฤหัสบดีของเราเล็กน้อยต่อไปคือแวส C7e ซึ่งเป็นโลกที่มีมวลหนักเกือบ7เท่าของโลกและมีขนาดประมาณ2เท่าและอย่าลืมแวส C7d ที่มีมวลมากกว่าโลกของเรามากกว่า14เท่าแต่มีขนาดเพียงประมาณ1ใน3ของดาวพฤหัสบดีเท่านั้นสุดท้ายคือแวส C7c ซึ่งเป็นญาติห่างๆที่มีขนาดเล็กกว่าดาวพฤหัสบดีโคจรอยู่ในโซนที่เอื้ออำนวยต่อการมีชีวิตแต่คงไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวสำหรับพวกเรามนุษย์หรอกนะคะพี่น้องดาวเคราะห์เหล่านี้บอกเราว่าครอบครัวของพวกมันอาจจะเติบโตขึ้นมาในแบบที่แตกต่างกันไปบางทีอาจเป็นการเติบโตอย่างสงบในดิสของวัสดุแทนที่จะถูกกระแทกไปมาโดยดาวเคราะห์หรือดาวฤกษ์ดวงอื่นๆนี่ก็เหมือนกับการค้นพบว่าบางคนเกิดมาในครอบครัวที่สงบสุขในขณะที่คนอื่นๆอาจมีญาติพี่น้องหัวร้อนหรืออยู่ในครอบครัวที่เลี้ยงลูกด้วยลำแข้งหรือบางทีก็ศอกบางทีก็เข่าหากเราจะพูดถึงอนาคตโดยเฉพาะการส่งต่อความหลงใหลในการค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะให้กับรุ่นหลังดร.สเตเฟนได้ให้คำแนะนำที่มีค่ากับเหล่านักล่าดาวเคราะห์ในอนาคตว่าถ้าเราต้องการร่วมการเดินทางค้นหาดาวเคราะห์นอกโลกเราควรมีทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเรียนรู้ในการเขียนซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเพราะจักรวาลนั้นไม่ได้ถอดรหัสมาให้เราเราต้องถอดรหัสมันด้วยตัวเองนอกจากนั้นการรู้จักกับสถิติก็เป็นสิ่งจำเป็นเพราะตัวเลขไม่เคยโกหกตัวเลขบอกเราได้ว่าแสงที่ไกลโพ้นนั้นคือโลกใหม่หรือเพียงแค่สิ่งรบกวนในอวกาศและอย่าลืมเรื่องฟิสิกส์ด้วยเพราะมันคือภาษาของจักรวาลและเราต้องใช้มันเพื่อทำความเข้าใจทุกอย่างตั้งแต่หลุมดำไปจนถึงกลศาสตร์ควอนตัมการศึกษาดาวเคราะห์นอกโลกไม่ได้มีแค่การค้นหาจุดสว่างใหม่ๆบนท้องฟ้าแต่ยังรวมถึงการเข้าใจว่าพวกมันทำมาจากอะไรมีวิวัฒนาการอย่างไรและการสำรวจว่าพวกมันอาจเป็นบ้านใหม่สำหรับชีวิตได้หรือไม่ซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับสาขาเคมีธรณีวิทยาบรรยากาศศาสตร์และอีกมากมายนี่เป็นแหล่งรวมของสาขาวิชาหลายๆแขนงที่ทุกคนได้รับเชิญเลยทีเดียวแม้ว่าเรายังไม่สามารถถ่ายภาพดาวเคราะห์นอกระบบได้เหมือนกับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของเราแต่เรากำลังทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยการค้นพบใหม่ๆทุกครั้งเรากำลังเรียนรู้มากขึ้นไปในทุกๆวันเกี่ยวกับความหลากหลายของดาวเคราะห์ที่มีอยู่มากมายและกำลังเข้าใกล้คำถามที่มีมาอย่างยาวนานว่าโลกของเรามีสิ่งมีชีวิตเพียงดวงเดียวในจักรวาลจริงๆหรือดร.สเตเฟนย้ำว่ายังมีอีกมากที่เราไม่ทราบเกี่ยวกับดาวเคราะห์และระบบที่พวกมันอาศัยอยู่แต่นั่นคือสิ่งที่วิทยาศาสตร์กำลังโอบกอดสิ่งที่ไม่รู้จักและเปลี่ยนมันให้เป็นความรู้